มันจะต้องใช้ความครีเอทีฟหรือบ้าบิ่นขนาดไหนในการที่คุณเห็นไส้กรอกอีสานแล้วมันจะเป็นสร้อยมุกได้ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ไซชินกับการที่ไซต้องแต่งตัวแปลกๆออกไปเดินข้างนอกมันเป็นอินเนอร์ที่ออกมาจากข้างในถ้าเรามั่นใจแล้วเรากล้าที่จะทำแล้วทำในสิ่งที่ดีนะคะไซคิดว่าสักวันต้องมีคนแบบยอมรับในตัวเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Connect Presented by AP ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันที่ Aspire สาทรราชพฤกษ์พรีเมียมคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่แห่งความสุขด้วย Private Skywalk สู่ Interchange BS บางว่าเริ่มต้นเพียง 2.65 ล้านบาทซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับก็คือสาวน้อยผู้ที่อยากริเริ่มอยากค้าขายของสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสู่การพรีเซนต์ที่ไม่เหมือนใครด้วยความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆซึ่งความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ทำให้เธอได้โด่งดังและเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลในเวลาอันรวดเร็วจนมีชื่อเสียงไปถึงต่างแดนเรื่องราวของเธอคนนี้จะน่าสนใจแค่ไหนคงต้องไปฟังจากปากของเธอเองน้องสายความสุขเล็กๆครับต้องบอกว่ายินดีและเป็นเกียรติมากครับที่ได้คุยกับน้องสายวันนี้เพราะเห็นว่ายุ่งมากเดือนหน้าก็จะบินไปฮ่องกงละคุณไปทำอะไรก็ไปถ่ายโฆษณาไวรัลที่นู่นค่ะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะนี่ก็ต้องเรียกว่าโกอินเตอร์สินะก็นิดนึงนี่ไม่ใช่การนี่ไม่ใช่การไปเมืองนอกครั้งแรกหรือเปล่าฮะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยใช่ค่ะตื่นเต้นไหมก็พอสมควรเลยค่ะต้องเตรียมตัวดีๆนิดนึงแล้วงานที่เขาแอดไซน์ให้เราไปทำที่ฮ่องกงเนี่ยมีขั้นตอนอะไรซับซ้อนต้องเตรียมตัวกันยุ่งยากขนาดไหนก็อาจจะมีแค่ให้เราเตรียมคอสตูมของเราไปคือไซน์จะเป็นคนที่ต้องทำชุดทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะต้องมีเตรียมคอสตูมไปเพื่อไปการถ่ายโฆษณาที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่านั่นก็คือหนึ่งในความสำเร็จของคุณในปัจจุบันใช่คือก็มีงานมากมายที่เขามาจ้างคุณทำนู่นทำนี่นะแต่เราจะเริ่มต้นคุยกับคุณแบบย้อนหลังไปบรรยากาศในตอนเด็กข้อมูลบอกว่าคุณเนี่ยอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะที่บ้านเนี่ยคุณเป็นฟาร์มใช่ค่ะนั่นคือส่วนที่เราเหมือนกันนะหลายคนก็รู้ว่าผมก็โตมาจากฟาร์มไก่และที่บ้านคุณที่จังหวัดราชบุรีค่ะนั่นคือฟาร์มอะไรฮะฟาร์มหมูค่ะคุณก็เป็นเด็กฟาร์มหมูใช่ค่ะเป็นกิจการของที่บ้านใช่ค่ะคุณมีหน้าที่อะไรในฟาร์มหมูคุณฮะก็ของสายสมาร์ทก็จะมีเข้าไปฟาร์มบ้างไปเช็คว่าวันนี้มีหมูตายกี่ตัวมีเป็นโรคมีไม่สบายไหมแล้วก็จะมีช่วยคุณแม่คิดบัญชีบ้างอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เลยทำให้ฝันแรกคุณเนี่ยคุณอยากเป็นสัตวแพทย์ใช่ค่ะอะไรทำให้เราไม่ได้เห็นคุณกลายเป็นสัตวแพทย์ก็คือพอเราเริ่มเรียนมาช่วงแบบม.ปลายจะเรียนเป็นสัตวแพทย์ต้องเรียนวิทย์คณิตนะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วไม่สนุกเลยใช่มันเครียดมากแล้วคือเราตัวเราจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาพอต้องไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้เครียดต้องอ่านหนังสือต้องแบบต้องจำให้ได้หมดทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะพอเราแบบเริ่มจะเข้ามหาลัยเราก็เลยแบบลองคุยกับแม่ดูว่าแม่หนูลองเปลี่ยนดูได้ไหมตลองเริ่มตลองจริงๆแล้วการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเป็นประโยชน์กับกิจการที่บ้าน 100% เลยแต่พอคุณไปต่อรอบแบบนั้นคุณแม่ยอมอ่ะฮะเขาก็คุณแม่ค่อนข้างเปิดค่ะเขาก็แบบไม่ได้บังคับอะไรเรามากอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคไปแต่ตอนแรกคุณพ่อจะแบบจะมีขัดบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็คงอยากให้คุณดูแลกิจการในฐานะสัตวแพทย์ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายที่สุดคุณเลือกเรียนอะไรฮะหลังจากที่คุณแม่อนุญาตเรียนตอนแรกเลยเรียนเป็นครูค่ะเป็นครูภาษาอังกฤษด้วยแต่พอเราก็เรียนไปแล้วบวกกับว่าเรียนไปได้ประมาณ2ปีค่ะแล้วเราก็มาเริ่มที่เราจะแต่งตัวอย่างนี้คือไซเริ่มเปิดร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมคุณจะต้องเปิดร้านเสื้อผ้าในเมื่อที่คุณก็มีกิจการที่บ้านให้ช่วยเหลือใช่ใช่ชอบแต่งตัวใช่ชอบแฟชั่นชอบแล้วเราเป็นสาวอวบอ่ะเมื่อก่อนคือใส่อ้วนกว่านี้อีกนะคะแล้วคือแบบเราจะแบบแต่งตัวยากหาเสื้อผ้ายากแสดงว่าคุณอยากจะบอกว่าที่คุณเปิดร้านเสื้อผ้าเพียงเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบแต่งตัวเท่านั้นเองใช่มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดร้านเสื้อผ้าเลยนะใช่แล้วคือแบบเราชอบแต่งตัวใช่ไหมคะเราหาเสื้อผ้าใส่ยากแล้วเวลาเราแต่งตัวสวยๆไปก็จะมีคนมาถามแล้วว่าน้องสายซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะ อะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราว่าเฮ้ยเราลองเอามาขายดูไหมเป็นโอกาสใช่ค่ะนี่คือแบล็คกราวด์คือจังหวัดราชบุรีใช่ค่ะเนาะเดินอยู่ในลาดเลสวยๆเก๋ๆเขาก็มาทักเราย้อนกลับไปตอนที่คุณตันแจเปิดร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้านี่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยทำให้คุณเป็นคุณในถึงทุกวันนี้ใช่ๆค่ะคือแบบเราก็ทำร้านมาได้สักพักประมาณปีนึงค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนจุดที่ว่าเราเริ่มอยากหาอะไรใหม่ๆให้กับร้านเราบ้างร้านคุณอยู่ตรงไหนเรากำลังพูดถึงร้านที่มีขนาดกว้างยาวขนาดไหนประมาณแค่
4คูณ4เมตรเองค่ะเป็นแค่ล็อกเล็กๆร้านนึงอยู่ตรงไหนของราชบุรีอำเภอเมืองเลยค่ะอยู่ใกล้ๆห้าง Tesco Lotus ในเมืองเลยใช่ค่ะก็คือเราอยู่จุดๆนึงคือแบบเปิดออกมาปีนึงแล้วยอดขายก็โอเคนะก็คือแบบอยู่ได้ในทุกเดือนพอจ่ายค่าเช่าค่าอะไรอย่างนี้แต่คือแบบเราเหมือนอยากหาความสนุกใส่ตัวเราเพิ่มมากขึ้นโดยการที่แบบเราจะโปรโมทร้านเราก็เลยแบบลองคิดคอนเทนต์อะไรที่เราจะโปรโมทร้านได้โดยการเอาเสื้อผ้าในร้านมาทำดูคือชุดแรกเลยที่ไซทำเป็นการแบบคอสเพลย์ที่แบบเอาชุดในร้านมาใส่เป็นแค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแบบไม่ได้มีอิเซสซอรี่เหมือนทุกวันนี้เลยใช่แล้วก็แบบเอาลองมาเปรียบเอารูปมาเปรียบเทียบกันดูเป็นคอสเพลย์เป็นคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรูปนี่คือมันยังถูกใช้ในออฟไลน์อยู่ใช่ไหมติดที่ร้านไม่ค่ะเป็นออนไลน์ใส่ลงในเพจร้านเลยอ๋อโอเคคือร้านคุณเนี่ยคุณก็มีคุณก็เปิดเพจโปรโมทด้วยใช่ค่ะก็หยิบเสื้อผ้าในร้านมาคอสเพย์เป็นคอสเพย์คนดังใช่ค่ะแล้วก็ลงมาในเพจใช่รูปแรกนี่มันประสบความสำเร็จขนาดไหนคะก็ยังไม่มากนะคะคือทุกทีเพจเรายังแค่หลักหมื่นใช่ไหมคะเอ้ยตอนแรกเลยคือแค่หลักพันแค่2,000แล้วไซก็แบบทุกทีรูปเนี่ยมันก็จะมีคนไลค์แค่หลัก10หลักอะไรเงี้ยคือรูปนี้ขึ้นมาเป็นหลักพันเราก็แบบเฮ้ยมันต้องดีแน่เลยมันต้องเวิร์กเรากำลังพูดถึงรูปที่มันมีลักษณะยังไงฮะรูปเนี้ยคือเป็นรูปที่คอสเพย์เป็นมีต้นฉบับเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วก็เป็นรูปทรายอยู่อีกรูปอีกฝั่งนึงคือมันจะมีความเปรียบเทียบกันว่าดาราคนนี้เขาแค่อวบนิดๆแต่ของทรายเนี่ยจะเป็นอวบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความแบบมีความตลกลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับความนิยมใช่ค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าคุณต้องทำอะไรกับมันอีกสักหน่อยใช่ๆคือเราเดี๋ยวนะผมย้อนนิดนึงตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ฮะประมาณ18 19ค่ะ19แล้วกิจการที่ฟาร์มก็คุณก็ไม่ไปดูหมูดูอะไรของคุณเลยก็ช่วงนั้นยังดูอยู่ค่ะช่วงนั้นก็คือแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับไปช่วยแม่ฮะครับจากนั้นพอจากรูปแรกมันได้รับความนิยมคุณก็เลยคิดว่าคุณต้องทำอะไรกับมันอีกสักหน่อยใช่ค่ะมันกลายมาเป็นเวอร์ชั่นไหนต่อฮะก็คือเวอร์ชั่นต่อไปก็คือจะเป็นยังใส่เสื้อผ้าเป็นของร้านอยู่เป็นเดทอยู่แล้วเหมือนชุดนี้มันจะขาดสร้อยคอเราก็เลยแบบคือวันนั้นอ่ะเราก็แบบเดินเล่นอยู่ริมถนนมันก็จะมีร้านรถเข็นไส้กรอกอยู่ข้างถนนพี่เขาจะอารมณ์แบบเมืองลาดเลียวจะแบบมีรถขายตามสตรีทฟู้ดอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยเราก็เดินไปแล้วเราก็เห็นไส้กรอกอีสานมันพาดเป็นเส้นๆอยู่แล้วเราก็แบบดูในรูปต้นฉบับของเราเนี่ยมันจะมีสร้อยไข่มุกเป็นเส้นใหญ่ๆพาดอยู่เป็นพี่ใหม่ดาวิการูปนั้นแล้วก็ลองดูแบบเพื่อถ้ามันถึงจะไม่โอเคก็ไม่เป็นไรลองถ่ายเล่นๆดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วคือแบบแค่ตอนที่ไซยืนถ่ายอ่ะคนที่เขาแบบนั่งอยู่บนรถเมล์แล้วเขาขับรถผ่านเขาก็ชี้ๆแล้วเขาก็มองกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยลองโพสดูเผื่อมันจะแบบมันจะต้องใช้ความครีเอทีฟหรือบ้าบิ่นขนาดไหนในการที่คุณเห็นไส้กรอกอีสานแล้วมันจะเป็นสร้อยมุกได้ใช่แบบมันมีความบ้าเราไม่มีทางผมเชื่อว่าพันคนที่ผ่านร้านไส้กรอกอีสานเนี่ยก็คงคิดแค่ว่าถ้ามีขิงกับพี่ขี้หนูคงอร่อยดีอ่ะแต่คุณมองเห็นมันเป็นสร้อยไส้ชอบกินอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบคือทุกครั้งที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยไส้จะเป็นคนชอบสังเกตคือจะดูแบบอย่างไอ้นี่เรากินนะก่อนที่เราจะมาหั่นเป็นลูกๆมันเคยเป็นเส้นๆมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบลองวินาทีนั้นคุณเลยตัดใจเอาไส้กรอกอีสานมาพันคอเลยใช่ค่ะตอนนั้นคุณน่าจะมีทีมงานมีเพื่อนที่คอยถ่ายให้บ้างแล้วนะใช่ค่ะก็มีคนคอยถ่ายรูปให้คนนึงมันไม่ห้ามกันเลยฮะเฮ้ยทรายแกเดี๋ยวเหม็นคออะไรเงี้ยเดี๋ยวมดตอมคออะไรเงี้ยไม่มีใครห้ามกันเลยก็แบบก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเหม็นแหละแต่ไม่เป็นไรอย่าอาบน้ำเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบลองเล่นดูแต่คุณคงไม่พลาดร้อนๆหรอกมั้งคืออุ่นๆอยู่นะคะยังอุ่นๆอยู่พันคอเลยใช่ค่ะแล้วเราก็ยืนถือถุงพริกกับขิงผักอยู่มือนึงแล้วก็ยืนถ่ายอยู่ข้างถนนก็รูปนั้นก็เป็นรูปที่เรียกว่าแจ้งเกิดนิดๆแล้วก็ได้เอาอินเนอร์ตอนทำคือมั่นใจเลยจิกกล้องแตกเลยแล้วแบบข้างถนนรถก็ผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็เปิดกระจกออกมาดูแล้วก็มันต้องมันใช่ค่ะปรากฏว่าฟีดแบ็กของรูปนี้ก็รูปนี้ก็คือมียอดแชร์ประมาณเกือบ 2,000 แชร์มันก็เป็นอะไรที่แบบบ้าบอมากคือแบบเฮ้ยมันต้องโอเคสิมันแบบมันมาขนาดนี้แล้วมันโอเคอยู่แล้วแหละพอจะบอกได้ไหมว่าใหม่ดาวิกาและไส้กรอกอีสานนั้นทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณคอสเพลย์ทุกอย่างด้วยอาหารใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยแต่ครับแบบชุดนั้นคือมันแค่สร้อยคอเส้นเดียว20 บาทมันทำให้เราแบบไม่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เราพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะหลังจากนั้นคุณก็ผมขอใช้คำว่าคึกขนองคุณก็เอาอาหารต่างๆผักหญ้าที่ผมเคยเห็นรูปคุณเนี่ยมันจะเป็นถุงเหมือนข้าวเกี๊ยบใช่ไหมใช่ค่ะชมพูใช่ชุดนั้นก็เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์คือแบบปังที่สุดแล้วที่ไซเคยทำมาเป็นชุดข้าวเกี๊ยบค่ะที่คอสเพย์พิชมที่ไปงานเมืองคานเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วใช่แต่มันออกมางดงามจริงๆนะใช่คือคนบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกันจนแบบมองแบบแรกแล้วแบบแยกไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ